นามาตุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงสั่งสอนวินัยกรทุกท่านหน้าขอถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นสวาคตธรรมที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเป็นสัจธรรมอันประเสริฐประกอบไปด้วยเหตุและผลทนต่อการพิสูจน์ทุกกาลสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อมนำให้ผู้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริงขอถวายความนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติควรปฏิบัติชอบและสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสัมมาปฏิบัติทุกท่านวันนี้ก็ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายในเรื่องของการปฏิบัติการภาวนาทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าภาวนาก็คือความหมายคือการทำให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นทั้งพฤติกรรมทั้งการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อต้องการที่จะไม่สืบกรรมเพื่อดับกรรมจึงมีนัยยะที่ท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดไอไปภูมิเพื่อเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานเป็นที่สุดเพื่อไม่เกิดอีกต่อไปดังนั้นการกระทำพฤติกรรมแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกรรมทั้งสิ้นกรรมก็มี2 อย่างก็คือกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลกรรมหรือกรรมที่ไม่เป็นไปในฝ่ายกุศลเป็นอกุศลเรียกว่าอกุศลกรรมหรือจะเรียกธรรมก็ได้ดังนั้นจึงนำมาสู่การวิเคราะห์ว่าทำอย่างไรจะไม่เป็นกรรมท่าทีของการปฏิบัติธรรมท่านให้กำหนดองค์ของการกำหนดจะต้องมีอาตาปีสติมาสัมปชานโนเป็นองค์ของการกำหนดจึงจะต้องมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะอยู่หนึ่งเนืองแค่มนสิการหรือส่งการกำหนดหรือจะเรียกเบื้องต้นว่าคำบริกรรมก็ได้แต่คำบริกรรมจะไม่ชัดเจนกับคำว่ากำหนดกำหนดในที่นี้ก็คือการทักอารมณ์ที่มากระทบเฉพาะหน้าทันถ้าทักทันการกำหนดนั้นจึงแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่ชัดๆด้วยการกำหนดทักอารมณ์เห็นหนอยินหนอถูกหนอเป็นต้นพองหนอยุบหนอเป็นต้นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือการเคลื่อนไหวมีการกำหนดทันการเคลื่อนไหวเป็นต้นนี่คือลักษณะที่1ซึ่งเป็นการกำหนดที่ชัดด้วยการทรงพลังอาตาปีสติมาสัมปชานโนอยู่เนืองๆไม่ทิ้งช่วงไม่ทิ้งระยะมีความสม่ำเสมอต่อการเอาใจใส่จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาด้วยท่าทีอย่างนี้ก็คือการกำหนดที่ชัดเจนหรือเมื่ออกุศลกรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในฝ่ายที่เป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์ท่านก็ให้กำหนดให้เท่าทันเช่นการเห็นการได้ยินถ้ากำหนดไม่เท่าทันก็นำไปสู่ความถูกใจ
ความไม่ถูกใจพระเจ้าท่านให้วางความถูกใจความไม่ถูกใจไว้ด้วยการกำหนดให้เท่าทันวิธีการที่จะทันการถูกใจไม่ถูกใจหรือการชอบการชังก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่หนึ่งเนื่องนี่คือท่าทีที่หนึ่งจะต้องมีความจริงจังต่อการกำหนดให้เท่าทันปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏที่กระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการกำหนดของการกำหนดยุบที่เรียกว่าจุดกระทบที่ท้องเป็นหลักหรือแม้แต่การกระทบที่โพรงจมูกและริมฝีปากปนเป็นหลักก็สามารถเชื่อมโยงเป็นแนวสติปัฏฐานกายวิจารณจิตทำได้ในกรณีท่านที่ทำความรู้สึกตัวแบบกระทบที่ท้องไม่ชัดเจนแต่ถ้าเฝ้าสังเกตการดีๆศึกษาดีๆว่าการกระทบ2จุดนี้เป็นหลักใจถ้าจะใส่ใจการกระทบที่ท้องเป็นหลักเป็นทฤษฎีพองยุบก็ไม่ต้องใส่ใจการกระทบที่เข้าออกที่โพรงจมูกหรือที่ปากคนก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งตามแนวที่ถนัดก็ได้แต่ท่านใดยังไม่ได้มีความถนัดชัดเจนในกรณีใดกรณีอาตมาขอแนะนำว่าวิธีการกำหนดพองยุบเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ง่ายๆเพราะอยู่ในระหว่างกึ่งกลางกายคือบริเวณท้องทั้งหมดที่ระหว่างเนื้อสะดือ2นิ้วเพราะมันมีความสม่ำเสมอหรือได้ดุลยภาพเหมาะแก่การภาวนาดังนั้นการกำหนดพองยุบจึงเป็นฐานจึงเหมาะกับการภาวนาในยุคปัจจุบันหรือยุคสมัยที่จำเป็นต้องรับศึกรอบด้านคืออารมณ์เฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะสอดแทรกเข้ามากระทบอารมณ์เราแต่ถ้าเราไปจับจุดตั้งต้นภาวนาในฐานที่เล็กที่แคบเราก็จะจับยากตั้งรับลำบากพอมีปรากฏการณ์อะไรเป็นปัจจุบันทันด่วนเราก็จะตั้งรับไม่ทันอันนี้เป็นกรณีเปรียบเทียบอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถชันทันหรือชัดในฐานตั้งต้นตรงไหนก็จะเอาเป็นฐานตั้งต้นการภาวนาก็ไม่ผิดเพียงแต่ให้ทันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงตามแนวทางของสติปัฏฐานเป็นหลักก็ถือว่าใช้ได้แก้ปัญหาได้ดังนั้นระดับการให้ความสำคัญในการใส่ใจใส่ความรู้สึกในลักษณะต่อมาก็คือพอดีคำว่าพอดีก็คือใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจลงไปในการกำหนดพอดีกับอาการที่ปรากฏอุปมาเหมือนกับโยมจับลูกไก่ลูกเจี๊ยบในกำมือถ้าจบขออภัยถ้าจับแปลงมันก็ร้องเพราะมันเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าจับไข่มันก็หลุดคำว่าพอดีแค่ไหนก็ปรับไปตามท่าทีที่ทำให้มันพอดีเป็นธรรมชาติที่สามารถจำลูกไก่โดยที่มันไม่ร้องได้นี่คำว่าพอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันหาจุดลงตัวว่าท่าทางอย่างนี้เรียกอย่างนี้กำกับสติให้ทันวันนี้คือถ้านั่งจะคู่บัลลังก์หรือไม่คู่บัลลังก์ก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นี่เรียกว่าท่านั่งโดยส่องสภาวะรู้ตามจริงว่าอากัปกิริยานี้เรียกว่านั่งอากัปกิริยาอย่างนี้เรียกว่ายืนอากัปกิริยาอย่างนี้เรียกว่าเดิน
คลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าเดินอย่างนี้เรียกว่านอนพ้นไปจากอิริยาบถทั้ง4ที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะจะคู้จะเหยียดจะก้มจะเงยจะลืมตาอ้าปากจะกระพริบตาก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญสติหรือการเท่าทันความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่าทันกับอาการที่ปรากฏที่เป็นไปในกายอยู่หนึ่งเนืองในลักษณะที่สองหาความลงตัวความยืดหยุ่นความพอดีแต่ละท่านแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเหมือนชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าแม่ขายจะต้องไปที่หมายหาบจะต้องวางไม้คานบนบ่าต้องวางน้ำหนักที่ให้มันกึ่งกันทำอย่างนี้เรียกว่าหาบถ้าไม่มากไม่พร้อมที่จะหาบทำอย่างนี้เรียกว่าคอนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าทำอย่างนี้พอเหมาะพอควรนี่แหละคือความลงตัวของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่จะบังเกิดผลเป็นผลสำลิดสูงนี่คือท่าทีที่สองท่าทีที่สามก็คือสักว่าถ้าใช้คำว่าสักว่าหรือรู้ตามจริงแค่รู้เฉยๆแค่มนสิการอย่างรู้ตามจริงก็เป็นการปลูกเร้าอาตาปีสติมาสัมปชาโนโดยไม่จำเป็นต้องบังคับเพ่งจ้องหรือใส่คำบริกรรมคำภาวนาอะไรไปก็ได้ในลักษณะนี้ท่านอุปมาเหมือนกับสภาวะของโยคีที่ปรากฏชัดแต่ไม่สามารถจะปรับอินทรีย์ได้เท่าทันก็อาจจะมีความทุกข์ทรมานในรูปนามขันธ์5ได้ท่านก็บอกให้รู้เฉยๆไม่แค่สักว่าแล้วแต่รูปนามจะเป็นไปยังไงก็รู้เฉยๆไม่กดดันสภาวะที่ชัดเจนอยู่แล้วก็รู้เฉยๆเพียงพอแล้วอุปมาเหมือนกับไฟสุมขอนถ้าเราไปเป่าถ้าเราไปตั้งใจมากเกินไปก็เหมือนเราไปเป่าลมในไฟสุมขอนไฟก็จะแดงฉานก็ดีชั้นใดการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าพอดีหรือวางท่าทีที่เป็นกลางเฉยๆสักว่าก็ทำประมาณนั้นดังนั้นน้ำหนักในการกำหนดการส่งพลังการใส่ใจการมนสิการจึงไม่เท่ากันสถานการณ์อย่างนี้อาจจะใส่ใจที่ค่อนข้างชัดเจนจะเรียกว่าต่อกรกันฟันต่อฟันตาต่อตาตายไปข้างหนึ่งก็ต้องยอมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านผ่านการปฏิบัติมาท่านเอาชีวิตเข้าแลกทั้งนั้นแหละแล้วหาความลงตัวหาความพอดีแล้วมีท่าทีที่จะสักว่าเพราะเราตั้งใจเกินไปก็เป็นการบังคับเพ่งจ้องนี่ขอบเขตของความเข้าใจถ้าย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ประกอบด้วยอาตาปีสติมาสัมปชัญญะหรือไม่ประกอบด้วยองค์ความเพียรหรือความเพียรไม่ถึงความหมายก็คือไม่ยิ่งไม่หย่อนเกินไปแค่พอดีถ้าพอดีแล้วก็รักษาไว้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะโยงใยกับหัวข้อหมวดธรรมในโพธิปักขิยธรรม37ประการทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่าทีของการกำหนดต้องจับอารมณ์ที่กระทบเฉพาะหน้าเราก็ใช้หลักเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละแต่องค์คุณของประธานคือความเพียร4อย่างก็มาใช้ด้วยอื่นๆโพธิปักขิยธรรมอื่นๆบทอื่นก็มาใช้ด้วยแต่ในนามของคำว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนการที่โยคีหรือโยคาวจรบุคคลมีท่าทีที่จะเท่าทันปัจจุบันที่ปรากฏมันดูหนังดูละครทันก็ต้องมีมาตรการเรียกว่าสังวรประธานระมัดระวังไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
ให้เกิดความพอดีให้ได้ดุลยภาพแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะเจริญก้าวหน้าหรืองอกงามหรือเท่าทันประการที่สองเมื่อมีท่าทีของการระมัดระวังที่เรียกว่าสังวรประธานหรือสังวรประธานแล้วโยคาวจรบุคคลหรือโยคีผู้ทำความเพียรเมื่อเกิดปัญหาแม้จะมีมาตรการในการป้องกันรักษาแล้วยังไม่พอยังจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เนืองๆเมื่อปัญหาเกิดไม่ละเลยปัญหาแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่ให้นิวรณ์เกิดไม่เปิดช่องทางเหมือนเราสวดมนต์ทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจของบุญทั้งสิบป้องบุญทั้งสิบป้องมาโลกสังฆพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มารเทินมารคือกิเลสเนี่ยเขาจะหาช่องทางตลอดเวลาถ้าโยคาวจรบุคคลโยคีบุคคลผู้ทำความเพียรผู้ปฏิบัติธรรมสนใจในธรรมตึกธรรมอยู่เนืองชัดเจนในการต้องจับอารมณ์กระทบเข้ากระทบออกกระทบพองกระทบยุบรู้ทันการเคลื่อนไหวรู้ทันคู่เหยียดก้มเงยถ้าทันในอิริยาบถทั้ง4คือยืนนอนยืนเดินนั่งนอนชัดเจนเขาก็จะจ้องจับในอิริยาบถที่เราไม่ทั่วถึงคืออิริยาบถย่อยคือเว้นจากการยืนเดินนั่งนอนอุปมาพยามารก็เหมือนโจรหาช่องทางที่จะเข้าไปลักขโมยก็ต้องสืบสวนสอบสวนว่าเจ้าบ้านอยู่บ้านหรือไม่ถ้าอยู่เขานอนช่วงไหนหาช่องทางว่าทางนี้ทีไร่เขาปิดประตูหน้าต่างมิดชิดหรือไม่ก็ต้องไปตรวจตาเพื่อจะสบโอกาสในการที่เจ้าของบ้านไม่อยู่หรืออยู่แต่เผลอหลับไปเนี่ยเขาจะหาช่องตลอดเวลาคือกิเลสหรือนิวรณ์เนี่ยถ้าเข้าในระบบทั้ง4ที่โยคาวจรบุคคลเพียรจับจ้องทันปัจจุบันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะเข้าไม่ได้เขาจะเข้าตอนเผลอตอนอิริยาบถย่อยที่ขาดหรือละเลยการกำหนดรู้ไม่ว่าจะก้มจะเงยจะไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะคู่จะเหยียดจะลืมตาอ้าปากจะกระพริบตาไม่ทันได้ตั้งสติในที่สุดเขาก็เข้าแทรกแต่ถ้าเราตื่นตัวรู้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีกำลังของสติที่เป็นธรรมาวุธหรือปัญญาวุธเหมือนถือดาบอายาสิทธิ์คมกล้ากิเลสลินิวรณ์ก็ไม่กล้าเข้าใกล้อุปมาเหมือนคนมีอาวุธอยู่ในมืออยู่ในตัวแม้ไม่ต้องเอาอาวุธมาแสดงก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้กิเลสเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาวุฒิธรรมวุฒิที่เรียกว่าอาตาปีสติมาสัมปชัญโญเป็นองค์เนี่ยนิวรณ์หรือกิเลสเขาก็ไม่เข้าก้าวอีนี้ที่เราครองบัลลังก์เนี่ยเขาก็ไม่เข้ามาแทรกแต่เมื่อไหร่เราเผลอละเลยในการใส่ใจหรือการกำหนดเขาจะเข้าแทรกหรืออุปมาหนึ่งเมื่อเราเดินทางน้ำเรือข้ามฟากเป็นเรือโบราณเรือมันแตกจะเรือสมัยใหม่อะไรแต่ลอยนิดๆน้ำซึมเข้าไม่มากถ้าเจ้าของเรือไม่รีบปิดกั้นไม่รีบอุดในที่สุดน้ำจะเข้าเรือจมเรือได้ชั้นใดนิวรณ์ห้าหรือกิเลสหรือมารหรือพยามารเขาก็จับจ้องเมื่อเราเผลอแต่พอเรามีสติดีเขาไม่กล้าเข้า
ช่นบางทีเรามีสติค่อนข้างดีแต่ไม่ได้กำหนดแค่ประคองไว้รักษาไว้เฉยๆก็ทำท่าจะแทรกแต่พอรู้ตัวปุ๊บไม่ทันได้กำหนดเข้าไปแหละอันนี้ก็คือความที่เราเห็นความก้าวหน้าของการมีสติเท่าทันจะลึกโพรงในปัจจุบันขณะที่เกี่ยวข้องสติจะทำหน้าที่ในการบริหารรอบด้านโยกซ้ายโยกขวาไปหน้าไปหลังเป็นอารมณ์ที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวถ้าโยคีใส่ใจอารมณ์ที่กระทบรอบด้านอย่างนี้ได้ก็จะตื่นตัวรู้พร้อมในปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ที่ประกอบได้ทันในงานที่เกี่ยวข้องได้ทันจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องจมอยู่กับพองกับยุบกับรีบทยืนเดินนั่งนอนอย่างเดียวจะให้รู้พร้อมกันทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกจึงจะเท่าทันนิวรณ์หรือกิเลสที่จะเข้ามาแทรกได้ในจุดอ่อนของเรานี่เรียกว่าเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้แม้มีมาตรการเพื่อเตรียมการมาอย่างดีแต่ข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆอาจจะละเลยไปอาจจะเผลอเลอไปก็ต้องตั้งต้นกำหนดใหม่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าที่อย่างนี้เรียกว่าปหานประธานคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเข้ามากระทบแล้วก็ต้องรู้ทันนี่เรียกว่าขั้นตอนที่สองการภาวนาอย่างนี้เรียกว่ามีมาตรการป้องกันมาตรการที่สองก็เมื่อเกิดปัญหาก็แก้ไขนี่คือท่าทีของการอยู่กับปัจจุบันที่เท่าทันกับอารมณ์ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกมีท่าทีสังวรประธานสังวรประธานคือเพียรระวังไม่ให้เกิดปัญหาแม้มีความภาคเพียรขนาดนั้นก็ยังมีจุดเผลอหรือหลงลืมไปบ้างก็ต้องรีบแก้ปัญหานี่เรียกว่าปหานประธานการที่ผู้ปฏิบัติตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งภายในทั้งภายนอกได้อย่างนี้มีท่าทีในการวางมาตรการไม่เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ไขอยู่เนืองๆหลงลืมไปเผลอไปก็ตั้งต้นใหม่ยืนงี้เนืองๆจนเกิดทักษะเรียกว่าภาวนาประธานคือการภาวนาที่ทำให้เกิดผลในความก้าวหน้าจะเรียกว่าภาวนาเชิงรุกก็ได้คือรุกไปข้างหน้าพร้อมกับมีมาตรการในการที่จะป้องกันรักษาแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ปัญหานี่คือท่าทีของนักปฏิบัติประการสุดท้ายอนุรักษณาประธานแม้เราไม่ได้ต้องการความก้าวหน้าโดยทีเดียวหรือความเพียรเต็มที่เราก็ผ่อนในลักษณะตั้งรับคือไม่ใช่ลุกละในขณะที่ตั้งรับรักษาอารมณ์กรรมฐานก็ต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขแต่ไม่ได้เร่งรัดจัดทำหรือไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับการกำหนดการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็อยู่เฉยๆแต่วางใจเป็นกลางให้เท่าทันจะนอนหรือจะนั่งจะอยู่ในบทไหนไม่ได้ไปทำความเพียรอะไรไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือลมดูลมกระทบเข้ากระทบออกแต่ก็มีท่าทีที่จะมาระวังไม่ให้นิวรณ์เข้าถ้าเรากำหนดอย่างจดจ่อต่อเนื่องมีคะแนนเป็น10การที่เราพักเรารักษาอารมณ์กรรมฐานไว้ได้ก็เหมือนเรายังเป็นคะแนน10อยู่ก็อาจจะนับต่อเป็น11 12หรือไม่ก็ยังคง10อยู่หรือจะเผลอเลยหลงไปบ้างลืมไปบ้างก็ตั้งต้นใหม่ก็อาจจะคะแนนตกไป 2-3 คะแนนเวลาเราลุก
เมื่อเราสู้เราตั้งกาดเราตั้งความเพียรเต็มที่สู้กับมันก็ถูกนับหนึ่งเป็นคะแนนต่อไปดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงแต่เราปลุกเร้าความเพียรอยู่เนืองๆจะในเชิงรุกหรือเชิงรับก็มีท่าทีที่จะระมัดระวังป้องกันรักษาไว้เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขดังนั้นการวางจิตให้เป็นกลางวางเฉยในรูปนามขันธ์ 5ตามจริงอย่างนี้เรียกว่าเดินทางสายกลางในพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราตั้งใจเกินไปก็อาจจะมีความอยากผสมลงมุ่งมั่นเกินไปก็อาจจะเสียผลก็อาจจะไม่ได้ผลหรือย่อหย่อนเกินไปก็ฝักฝ่ายในการตามใจกิเลสเรียกว่าประการที่หนึ่งเร่งรัดเกินไปก็อาจจะเป็นการทรมานตนให้สูญเปล่าเป็นอัตตกิเลสมตานุโยคหรือย่อหย่อนเกินไปตามใจสิ่งสะดวกสบายเกินไปเข้าใจพนอกิเลสตัวเองเกินไปหรือความต้องการตัวเองเกินไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมกามสุขาลิกานุโยคเป็นหลักธรรมทางสายกลางนี่ก็คือให้ทันทั้งสองทางไม่เสียความเป็นอิสระจากสิ่งทั้งสองฝ่ายทั้งอัตตะนิพพานโยคทำให้ตนเองลำบากหรือย่อหย่อนในทางความเพียรก็หาความลงตัวความพอดีดังนั้นความหมายว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดังนั้นการกำหนดจึงเป็นไปในทางสายกลางอย่างนี้จึงจะตัดกรรมที่เรียกว่าเป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปเหนือบุญเหนือบาปเหนือความดีความชั่วได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจให้มากขึ้นเมื่อเรากำหนดสัมผัสจับต้องอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ก็มีท่าทีที่จะปรับอินทรีย์หรือแต่งอินทรีย์ให้พอดีถ้าในช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอย่างไรไม่ให้นิวรณ์เข้าแทรกถ้าเดินช้ามันเข้าแทรกก็ต้องเร็วขึ้นเร็วเกินไปมันเข้าแทรกก็ต้องปรับลดลงมาอาการที่จิตมันแวบไปข้างนอกแสดงว่าการเดินจงกรมของท่านผู้นั้นหรือโยคีผู้นั้นไม่ทันปฏิบัติมันก็เลยมีช่องว่างเมื่อไหร่จะก้าวไปเมื่อไหร่จะวางเท้าลงพอไม่ทันกิเลสนิวรณ์ก็เข้าแทรกก็ฟุ้งออกไปข้างนอกหรือไม่เพราะไม่ทันก็เลยไม่มีงานทำที่เพียงพอก็เลยง่วงมันจะเล่นงานทั้งสองอย่างทั้งตัวทีนมิทะนิวรณ์กับความฟุ้งอุตจักกุริจักฟุ้งออกไปรับอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ข้างนอกดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติหรือโยคาวจรบุคคลโยคีบุคคลเดินพอดีก้าวย่างแต่พอดีมองต่ำไม่หลับตามองไปข้างหน้าแต่มองต่ำไม่เกิน2วากำลังพอดีหรือ2เมตรโบราณว่าชั่วแอกถ้าจำกัดชั่วแอกเกินไปมันจะมีความรู้สึกว่าจะก้มเกินไปจะปวดต้นคอก็มองสักประมาณ2เมตรหรือ2ชั่วแอก2วาโดยประมาณมองข้างหน้าไม่หลับตาแต่มองต่ำทำความรู้สึกให้ทันการก้าวย่างให้พอดี
าพอดีมันจับอารมณ์ปัจจุบันทันหนึ่งเมื่อเราดูหนังพอดีเนี่ยใครอย่าวุ่นวายข้างนอกเราไม่ได้ใส่ใจแล้วมันจับจ้องกับหนังที่ทันอยู่ระทึกอยู่เนี่ยคือมันลงตัวถ้าทำโดยอาการอย่างนี้นิวรณ์ก็เขาไม่เข้าแทรกอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่หรือแม้แต่เป็นผู้ปฏิบัติเก่าถ้าเรามาเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องปรับหาอุบายวิธีที่มันเข้าที่เข้าทางก่อนแม้มันเกิดปัญหาความคิดก็แทรกแล้วก็หยุดยืนกำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอเบื้องต้นก็ประคองยืนแค่ชั่วระยะเดินแต่ถ้ามันมีความคิดมากที่หยุดอยู่ที่วางเท้าแต่ถ้ามีความคิดมากก็หยุดเท้าเคียงกันกำหนดความคิดนั้นๆไปพอยุติแล้วก็กำหนดเดินต่อไปในขณะที่นั่งก็ทำแบบเดียวกันถ้าจับการมีบทนั่งชัดเจนกำหนดพองยุบชัดเจนกำหนดอารมณ์กระทบเข้ากระทบออกชัดเจนถ้ามีอารมณ์เข้ามาสอดแทรกก็วางอารมณ์หลักคือการจับพองยุบหรือการจับกองลมที่มากระทบเข้าออกไปรับรู้สิ่งใหม่ที่มากระทบเฉพาะหน้าการที่จิตมันไปรับรู้เฉพาะหน้านะคือจิตมันเปลี่ยนอารมณ์ละเบื้องต้นอยู่กับพองกับยุบอยู่ที่การกระทบเข้าออกแต่ขณะนั้นมีเสียงกระทบเกิดขึ้นมันไปรับรู้ทางเสียงผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดยินหนอยินหนอจักว่าเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ฐานทำโดยอาการอย่างนี้ดังนั้นการที่เรากำหนดทางอายตนะผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ขึ้นชื่อว่าการดูจิตหรือการปฏิบัติธรรมบางขณะอยู่ในกายในกายรับรู้กายเคลื่อนไหวกายหยุดอยู่บางขณะอยู่ในเวทนาขณะที่เสวยอารมณ์ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเฉยๆบ้างถูกใจกำหนดว่าถูกใจหนอเป็นการเจริญสติอารมณ์ก็จะสักว่าเป็นสุญญากาศสุญญธาตุไม่ถูกใจถ้าไม่กำหนดโทสะความโกรธก็ครอบงำปฏิฆะก็ครอบงำเป็นกิเลสแต่ถ้ากำหนดความไม่ถูกใจก็เป็นอากาศธาตุเป็นอารมณ์สักว่าเท่าทันตามความเป็นจริงเรียกไปการเจริญสติอะไรเกิดขึ้นกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่กำหนดเราเฉยๆเราบอกรู้เฉยๆองอาตาปีสติมาสัมปชาโนเราไม่ชัดเจนคือไม่กำหนดก็จะถูกโมหะเข้าครอบงำโมหะก็คือจิตไม่ถูกฝึกให้มีการกำหนดรู้ไม่เท่าทันก็จะหลงไปชอบไปชังหลงรักหลงชังเป็นต้นปรุงแต่งสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นต้นนั่นคือการไม่ทันแต่เมื่อไหร่ทันอาการเฉพาะตามจริงเฉพาะนั้นก็เป็นสภาวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นด้วยการกำหนดทันเหมือนดูหนังละครทันอย่างนี้การปฏิบัติก็จะมีความก้าวหน้าเห็นประสบการณ์ตามจริงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแต่ละขณะขณะที่เห็นขณะที่ยินขณะที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งขณะที่ก้าวเดินขณะที่ย่างขณะที่ยกขณะที่เหยียบขณะที่จับพองจับยุบขณะที่จับลมกระทบเข้าออกมันจะเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ใหม่สดๆเป็นอารมณ์ที่กระชากความรู้สึกนึกคิดของเราให้ไปจมเหมือนดูหนังดูละครดังที่กล่าวอยู่เรื่อยๆว่าหนังละครเขาจะให้เราสนุกหัวเราะร้องไห้เราก็จมกับเขาเป็นอย่างเขาแต่สิ้นสุดการหัวร้องไห้หนังละครก็จะระทึกสิ่งที่จะมาข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตรงนั้นคือปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เด่นที่สุดเป็นความรู้สึกที่สดที่ใหม่ที่สุดก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงทัน
ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีการตื่นตัวรู้พร้อมมีความสุขหรือเบิกบานในขณะที่จับอารมณ์ที่มากระทบเฉพาะหน้าจึงจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายแต่ถ้ากำหนดไม่ทันวันไหนก็กำหนดอย่างนี้วันไหนก็เดินจงกรมวันไหนก็กำหนดท้องยุบวันไหนก็กำหนดเข้าออกเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอินทรีย์ยังหย่อนอยู่ยังอ่อนอยู่จึงต้องปรับอินทรีย์ปรับอินทรีย์ในที่นี้ก็คือให้กายธาตุนี่มันเป็นปัจจุบันตื่นรู้เบิกบานให้เท่าทันกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสเฉพาะหน้าแล้วเกิดเท่าทันลูกโพรงที่จะแก้ปัญหาทันอยู่เนืองๆไม่ถูกทีนะมิทะนิวรณ์ครอบงำไม่ถูกนิวรณ์ทั้ง5ครอบงำถึงเวลาทำงานก็ทุ่มเทในการทำงานถึงเวลาปฏิบัติก็ทุ่มเทในการปฏิบัติในการกำหนดในขณะที่เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือการกำหนดอารมณ์ที่ปรากฏถ้าทำได้อย่างนี้เหมือนเราดูหนังสนุกดูหนังเป็นปัจจุบันก็จะเกิดการบันเทิงตื่นรู้เบิกบานในขณะที่เราเกี่ยวข้องพอจบภารกิจหน้าที่ถึงเวลาพักก็พักได้เต็มที่ถึงเวลาที่อยากให้มันตื่นก็ตื่นได้เต็มที่ถ้าบริหารธาตุขันธ์จิตวิญญาณรูปนามขันธ์ห้าได้อย่างนี้เราประสงค์ไปใช้ในงานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพประสงค์ที่จะพักก็ทำให้จิตวิญญาณได้พักจริงๆหลับจริงๆถ้าบริหารรูปนามขันห้าอินทรีย์สม่ำเสมออย่างนี้โลกก็จะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนธาตุก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนธาตุอาการที่โลกเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเพราะเราบริหารรูปนามขันห้าหรืออินทรีย์ไม่สม่ำเสมอคำว่าอินทรีย์ก็คือการเป็นใหญ่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าใหญ่ทางตาก็คือการเห็นสมมุติว่าเราอยู่ในห้องนี้เรามองออกไปนอกห้องเราเปิดประตูไว้คนเดินผ่านแล้วก็มองเห็นถ้าถามว่าประตูเห็นหรือเราเห็นเราก็บอกว่าเราเห็นแต่ถ้าเราปิดประตูคนเดินผ่านเราเห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่มั่นใจการไม่เปิดประตูอยู่เราก็ไม่เห็นซึ่งเราจะมนสิการจะใส่ใจแต่ว่าแสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็ไม่เห็นแม้มีคนเดินผ่านคำถามว่าประตูเห็นหรือเราเห็นเราก็ตอบว่าเราเห็นประตูในที่นี้คือทวารทั้ง5ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทวารทั้ง5เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ยินหรอกเขาไม่ได้กระทบสัมผัสหรอกหรือเขากระทบแต่เขารู้สึกไม่ได้ตัวที่รู้สึกก็คือใจดังนั้นโยคีกำหนดการเห็นการได้ยินแม้เป็นทวารทางตาทางหูก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการดูจิตหรือการเจริญจิตบริหารจิตเจริญปัญญาหรือการปฏิบัติธรรมท่านจะบอกว่ารู้ทางกายบ้างทางเวทนาบ้างทางจิตบ้างทางธรรมบ้างชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยธรรมใหญ่ก็หมายความว่ารู้ความเป็นไปของธรรมนั้นๆตามขอบเขตหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแล้วก็บริหารจัดการไปจึงกลายเป็นว่าโยคีจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิ้นปฏิบัติธรรมในแง่ของการฟังธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมในวิมุตตายตนะสูตรที่พระเจ้าตรัสว่าการบรรลุหลุดพ้นนี่มี5อย่างนะสำหรับคนที่มีอินทรีย์พร้อมแล้วดังจะกล่าวเรื่องอินทรีย์หรือเรื่อง
พละ5อินทรีย์5ในรายละเอียดต่อไปขณะที่ฟังธรรมอยู่ก็รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้เช่นพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบพระธรรมเทศนาธรรมมาพิสมัยเกิดขึ้นแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนับไม่ถ้วนเขาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็รวมทั้งพระภิกษุด้วยแต่ญาติโยมมากกว่าพระยุคแรกพระยังน้อยอยู่โยมมากชาวบ้านมากนับไม่ถ้วนนี่เรียกว่าเกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมเกิดขึ้นในขณะที่แสดงธรรมผู้แสดงธรรมเนี่ยก็สามารถเกิดธรรมบรรลุธรรมขั้นสูงได้หรือยิ่งขึ้นไปได้เพราะในขณะที่แสดงธรรมก็น้อมนึกเอาบทธรรมที่ลุ่มลึกไปตามลำดับจิตก็หยั่งลงสู่ความลุ่มลึกทางธรรมได้เทศนาธรรมจบผู้แสดงธรรมก็ได้บรรลุธรรมผู้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมพร้อมกันเนี่ยท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ส่วนที่3เกิดขึ้นในขณะที่สาธยายธรรมสวดมนต์ภาวนาทุกโคจินนาทุกขปริตาไม่มีใครไม่มีความทุกข์เล่นงานหรืออย่างอะแล้วทุกขะปเรตาทุกยังจะมีในวันข้างหน้าอีกต่อไปจนตราบเท่าที่เราจะแตกกายทำลายขันทุกในการบริหารขันให้มันเป็นปกติสุขทุกในขณะที่ขันมันทุกพลภาพมันถอยกำลังมันเจ็บป่วยทุกขณะสุดท้ายที่มันจะแตกในขณะที่เลาะทอดร่างวางขันนั้นจะจากขันนี้ไปเพื่อไปหาขันใหม่หรือสิ้นสุดการแสวงหาที่เกิดก็อยู่ที่ผู้วางธาตุวางขันเป็นวางจิตวางวิญญาณเป็นนี่ท่านถึงบอกว่าพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมทรงพยากรณ์ไว้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีสองถ้าเป็นชาวพุทธตั้งใจปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตเพราะจิตใจมาทางธรรมก็ย่อมได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียกว่าบรรลุธรรมในขณะดำเนินชีวิตตามปกติตั้งแต่ปฐมมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยมัชฌิมวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายแต่ว่าอายุไขใครจะได้แค่ไหนท่านจึงไม่ให้ประมาทถ้าสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ในขณะที่ยาววัยเหมือนนางวิสาขาเป็นต้นอายุ7ขวบก็ต้องรีบทำเมื่อเหตุปัจจัยมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าก็คือบุญลาภที่เกิดขึ้นข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมาอยู่เฉพาะหน้าข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มีจิตมีเจตนาอยากถวายปัจจัยทายธรรมอยากถวายพัฒนาหารพัฒนาหารก็มีแล้วจิตที่ปรารถนาอยากถวายก็มีแล้วพระคุณเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้าแล้วขอพระคุณเจ้าจงสงเคราะห์โยมด้วยเถิดนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยที่พร้อมอย่าหลุดลอยเหตุปัจจัยนั้นไปโดยที่ไม่ได้อะไรดังที่พระองค์ตรัสว่าคโนโอมาอุปจคาขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปโดยปราศจากประโยชน์เลยเมื่อเทศกาลใดเขาเอาบุญเขาแสวงหาบุญเขาจัดคอร์สภาวนาเขาจัดกลุ่มปฏิบัติเขาห้องเข้าห้องปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเมื่อเรามีโอกาสได้ประสบพบเจอนั่นคือบุญญาลาภของเราโอกาสของเรามาถึงทำมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราก็เปิดตาเปิดใจถ้ามีผงในตาให้กายมิตรนี่ได้เขี่ยผงออกจากตาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงยุคสมัยเราก็เป็นยุคของเนยยะบุคคลทั้งนั้นจะต้องถูกเขี่ยจากกายมิตรโอกาสที่จะรู้เองเป็นเองถ้าไม่ใช่วิสัยของพุทธเจ้าเพราะปัจเจกพุทธเจ้าเป็นวิสัยสาวกบารมีญาณต้องถูกเขี่ยจากกายมิตรจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น
จากคนอื่นสะท้อนให้เราเห็นได้คิดได้มุมมองทั้งสิ้นนี่เรียกว่าโอกาสสมัยมาถึงอย่าปล่อยเวลาเวลานั้นไปโดยไม่ได้อะไรเลยแม้ไม่ได้อะไรก็ได้เข้าร่วมความภูมิใจว่าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างพลังร่วมกิจกรรมนี่คือบุญร่วมแล้วจะก่อให้เกิดความปิติยินดีพอปิติยินดีธรรมเกิดขึ้นก็จะโน้มน้าวให้เราใส่ใจในธรรมที่ละเอียดมากขึ้นนี่เรียกว่าบุญต่อยอดเกิดขึ้นในขณะที่เราสาธยายธรรมที่เรารู้บทรู้ความหมายในบทสังเวคคาถาที่เราสวดนั่นแหละรูปนามขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเป็นส่วนรูปก็คือสัมผัสจับต้องได้ที่เป็นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายนามเรียกว่านามธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ประสบปัญหาเดียวกันก็คือคงไม่คงที่เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นทุกข์คงที่ไม่ได้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์คืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วจะบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราคล้อยตามธรรมธรรมที่เปิดตลอดเวลาเพิ่มกิจตลอดเวลาแล้วก็รู้เห็นตามจริงการอย่างรู้ก็เกิดขึ้นในขณะที่สาธยายมนต์ทำวัดสวดมนต์เป็นต้นถ้าไม่รู้ความหมายก็ได้ความสงบแห่งจิตอนุภาพแห่งบทพระธรรมบทใดบทหนึ่งถ้าเราส่องด้วยจิตด้วยมนสิการด้วยการตรึกและเท่าทันทุกอักขระทุกคำทุกพยัญชนะเราจะมีความรู้สึกซาบซึ้งปีติทั้งที่เราไม่รู้ความหมายเหมือนเราฟังเพลงดนตรีเพลงภาษาไม่ใช่ภาษาของเราแต่เราเกิดความซาบซึ้งเพลงหรือดนตรีมันเป็นสากลหลักการเข้าถึงก็เป็นหลักสากลเกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่ได้สดับในสิ่งที่ได้สาธยายทั้งที่ไม่รู้ความหมายก็เกิดปิติประโมทย์ได้แล้วจะพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปประการต่อมาเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ความหมายในเนื้อหาธรรมนั้นๆแล้วก็เรียกว่ากำหนดธรรมตามความเป็นจริงกำหนดอย่างหนึ่งเรียกว่าเน้นให้เกิดอำนาจฌานสมาบัติหรือสมาธิถ้าเรียกอารัมมณูปนิชฌานการตรึกการกำหนดการเพ่งจ้องการภาวนามันเป็นการตรึกมันเหมือนการทำกสิณแม้เราไม่ได้ทำกสิณสีโดยตรงการเพ่งก็คือกสิณนั่นเองเนื้อเพ่งเพื่อให้เกิดก็ไปเพื่อให้เกิดฌานสมาธิอารัมมณูปนิชฌานเป็นอารมณ์สมถะเป็นสมาธิเป็นองค์ฌานเป็นฌานอรูปฌานเป็นสมาบัติอันที่สองเพ่งลักษณะอาการของรูปนามขันธ์ 5ตามจริงเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในความหมายของวิปัสสนาก็มีอำนาจฌานด้วยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งจ้องในอากัปกิริยาของรูปนามที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการหยุดอยู่คู่เหยียดก้มเงยกระทบลมเข้ากระทบลมออกที่เห็นต้นกลางปลายลมที่กระทบนั้นเมื่อดูพองก็เห็นต้นพองกลางพองปลายพองเมื่อดูยุบก็เห็นต้นยุบกลางยุบปลายยุบเห็นตลอดสายเมื่อสติคารึกรู้ได้ตลอดสายอุปมาเหมือนกับโยนก้อนดินลงน้ำกระทบผิวน้ำจ้ำคลื่นเขาจากกระเพื่อมไปถึงกลางน้ำ
หรือไปถึงฝั่งผู้ที่เฝ้าสังเกตการก็เห็นการกระเพื่อมของน้ำไปถึงลำน้ำไปถึงฝั่งกระทบพองครั้งหนึ่งกระทบยุบครั้งหนึ่งอาการปรากฏชัดผ่านมาที่ท้องมาที่ทรงอกลิ้นปีอัธยวัตถุก็รู้ผ่านมาถึงลำคอถึงโพรงจมูกลิ้นปีปากกลก็รู้นี่ว่าจับจุดตั้งต้นพองยุบตรงกลางอัธยวัตถุทรงอกตรงปลายก็คือลงกระทบที่โพรงจมูกลิ้นปีปากกลถ้าตั้งต้นที่ลมกระทบที่โพรงจมูกริมฝีปากบนตรงกลางคืออทัยวัตถุลิ้นปีทรงอกเบื้องปลายคือที่สุดก็คือพองคือยุบเป็นวัฏจักรอย่างนี้ในกรณีสภาวะที่ชัดอย่างนี้ก็รู้ตามจริงไม่ปรุงแต่งไม่บังคับเพ่งจ้องว่าจะต้องเห็นชัดเจนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบางสภาวะเขาเบาบางเขาละเอียดก็รู้เห็นแต่อาการที่กระเพื่อมเท่านั้นสักว่าเป็นไปโดยธรรมชาติเท่านั้นนี่เรียกว่าการรู้เห็นกระบวนการของรูปนามตามจริงที่เป็นอนิจจังไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเป็นสภาวะที่ไหลอยู่แต่เวลาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สภาพธรรมตามจริงเป็นพระไตรลักษณ์อย่างนี้อยู่หนึ่งๆโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งไม่ใช่คงที่อายุเราก็เหมือนกันการสืบต่อของอายุก็เหมือนกันเกิดดับทุกขณะจิตเราเกิดทางรูปแค่ชั่วขณะเดียวเหมือนดิดนิ้วมือหรือฟิกฝ่ามือแต่ในทางจิตเกิดดับทั้ง17ขณะมารู้ตัวอีกทีโอ้เราชราภาพลงเยอะแล้วรูปนามขันธ์5ทรุดโทรมไปตามลำดับจะให้เหมือนเดิมไม่ได้ถึงรู้ตัวนั้นก็ต้องพิจารณาตอนนั้นดังนั้นพุทธเจ้าจึงได้ตัดเน้นย้ำว่าถ้าเราไม่บรรลุธรรมในขณะใช้ชีวิตตามปกติก็ขอให้บรรลุธรรมในขณะที่เจ็บป่วยเพราะเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเห็นรูปนามขันธ์5ที่บังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะได้ความสลดปลดปลงเกิดสังเวชในบทสังเวคกถารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปก็มีอายุไขของเขานามก็มีอายุไขของเขาเวทนาก็มีอายุไขของเขาสัญญาก็มีอายุไขของเขาสังขารการปรุงแต่งก็มีอายุไขของเขาปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้ดับจากนี้ก็ไปเกิดตั้งนั้นเหมือนลิงที่กระโดดไปตามสุมถุมพุ่มไม้จิตเหมือนกันที่เป็นไปทั่วสกลกายเดี๋ยวก็ไปโผล่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ดับตรงนี้ไปโผล่ตรงนู้นก่อนที่จะจับตรงนู้นก็ดับตรงนี้ก่อนจึงไปจับอารมณ์นู้นวิธีการดูจิตก็รู้ตามอาการที่ความเป็นไปของจิตในลักษณะอย่างนี้เหมือนลิงกระโดดรถเต้นอยู่ตามต้นไม้กิ่งน้อยต้นไม้กิ่งไม้น้อยใหญ่ตามรู้อยู่เนืองๆอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ทันตามสภาพความเป็นจริงก็จะเข้าทันรูปนามขันธ์5ได้ก็จะเห็นความเป็นอนิจจังได้ชัดเจนในขณะที่เราป่วยในที่สุดอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมากองอยู่ข้างหน้าข้าวน้ำข้าวปลาอาหารมันยังไม่ต้องการอาหารยังไม่ต้องการในที่สุดลมมันก็ไม่รับมันก็แตกมันก็ดับจะไปอยากได้อยากดีอะไรมีการวางจิตวางใจก็เกิดขึ้นในขณะที่เราป่วยเป็นการทดสอบฝึกจิตวิญญาณถ้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในลักษณะที่รู้เท่าทันการป่วยนั้นก็สร้างโอกาสพลิก
โอกาสวิกฤตให้เป็นโอกาสให้แก่เราได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกตัวเองให้อยู่คนเดียวให้เป็นบริหารธาตุขันได้ดูแลตัวเองได้สุดท้ายพระองค์ว่าแม้ไม่บรรลุในขณะที่ใช้ชีวิตตามปกติหรือในขณะที่เจ็บป่วยทุพพลภาพก็บรรลุธรรมในขณะที่เสียชีวิตร่างกายแตกดับธาตุดับขันดับดับทั้งกิเลสดับทั้งจิตวิญญาณพระองค์ใช้คำพูดว่าชีวิตะสมะสีสีกายก็ดับจิตก็ดับกิเลสก็ดับร่างกายก็แตกทำลายไปขันธาตุก็แตกทำลายไปดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมตามธรรมชาติเท่านั้นอันนี้คือเรื่องของการเท่าทันดังนั้นการปรับอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ทันจึงต้องวางท่าทีที่จะรู้ทั้งภายนอกภายในดังกล่าวอินทรีย์ห้าก็เรียกเป็นใหญ่ทั้งห้าอย่างตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทางไหนก็รู้ทางนั้นพละห้าก็คือกำลังเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทันท่านจึงบอกว่าอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยต้องให้ได้ดุลธาตุได้สมได้สัดได้ส่วนก็จะทำให้ไม่เจ็บป่วยทางกายทางจิตอินทรีย์ห้าพละห้าเมลัยก็มีศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคู่กับปัญญาทุกครั้งที่มีศรัทธาพระองค์จะวางหลักปัญญาไว้ด้วยศรัทธาเมื่อน้อมมาเป็นปัญญาแล้วก็ไม่เรียกว่าศรัทธาแล้วเป็นความอย่างรู้ตามจริงเหมือนหนึ่งที่พระองค์ตัดกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อตถาคตหรือพระสารีบุตรเถระเจ้าก็บอกข้าพระพุทธองค์ไม่เชื่อแต่ข้าพุทธองค์เห็นจริงตามนั้นคือเห็นจริงแล้วไม่ต้องเชื่อถ้าความเชื่อเนี่ยก็คือไม่เห็นถ้าบอกว่ามีอะไรอยู่ในกำมือถ้าเชื่อเพราะความเกรงใจก็บอกว่ามีถ้าท่านบอกว่ามีมันก็ต้องมีถ้าท่านบอกว่าไม่มีก็ต้องไม่มีอีกคนหนึ่งเชื่อว่ามีอีกคนหนึ่งเชื่อว่าไม่มีแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลางมีก็ได้ไม่มีก็ได้นี่คือความเชื่อก็แตกไปแล้วแต่เมื่อไหร่แสดงด้วยการหงายมือขึ้นก็จะเห็นว่ามีอะไรกับมือหรือไม่มีคือเห็นตามจริงดังนั้นคำว่าศรัทธาก็ตามคำว่าความคิดก็ตามแม้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนเบื้องต้นแต่เมื่อไหร่แปลเปลี่ยนมาเป็นตัวปัญญาอย่างรู้ตามจริงที่เป็นเบื้องต้นว่าศรัทธาที่เป็นเบื้องต้นมาเป็นความคิดไม่เรียกเป็นความคิดไม่เรียกเป็นศรัทธาแต่เรียกว่าการอย่างรู้ตามจริงถ้าคิดก่อนแค่รู้เนี่ยคือเป็นเรื่องของความคิดแต่ถ้ารู้ตามจริงมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับการรู้ตามจริงโดยไม่ต้องคิดร้อนก็ไม่ต้องคิดว่ามันร้อนหรือมันเย็นเย็นก็ไม่ต้องคิดว่ามันเย็นหรือเปล่าขณะนี้อยู่ในอิริบทใดอากัปกิริยาใดท่าใดถ้ายืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ถ้านั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ถ้านอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ถ้าเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่กำลังหรือนั่งฟังอยู่ก็ตอบได้ทันทีไม่ต้องขอตัวช่วยการอย่างรู้ตามจริงอย่างนี้เพราะว่ามีอินทรีย์สม่ำเสมอตื่นรู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ความรู้ทั้งหมดประมวลมาให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้ในปัจจุบันอินทรีย์ตัวที่สองก็คือวิริยะกับความเพียรมันเท่ากันเพียรมากก็ฟุ้งสมาธิมากก็จมถ้าจมมากก็ไม่รับรู้เรื่องตามความเป็นจริงก็ไม่เท่าทันโลก
ที่พระเจ้าแสดงโลกตามความจริงนี่โลกมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ทันก็เชื่อมโยงไม่ได้เมื่อเชื่อมโยงไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้จับจุดตั้งต้นสอบสวนสืบสวนหาที่เป็นสมุทัยต้นตอบ่อเกิดไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้หลักอริยสัจ 4ก็ไม่ได้ทำหน้าที่แต่ถ้าทันแล้วมันก็โยงอ๋อทุกคนกำหนดรู้ทุกคือสภาพที่เป็นปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่คือทุกเมื่อทุกก็ต้องหาที่ไปที่มาแก้ทุกเมื่อแก้ทุกนั้นเรียกว่าเดินมรรคเจริญมรรคพอแก้เสร็จแก้ปัญหาเสร็จก็นิโรธะคือทำให้แจ้งแก้ปัญหาได้ดังนั้นทุกในอริยสัจ 4ท่านจึงว่าต้องประกอบด้วย3วาระคือต้องรู้สัจธรรมความจริงคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคต้องรู้ก่อนเลยไฟสุมหัวอยู่ไฟเผาบ้านอยู่พระองค์ถามว่าเธอจะต้องรู้อะไรก่อนพระองค์ให้รู้อริยสัจ 4ก่อนก็คือให้รู้สภาพปัญหาที่เกิดนั้นคืออะไรอย่าไปหาต้นตอบอกเกิดมันให้รู้คืออะไรก่อนนี่คือรู้ทุกรู้อริยสัจสัจญาณรู้ตามจริงส่วนที่สองรู้กิจญาณควรทำหน้าที่ที่จะบริหารจัดการมันส่วนที่สามกัตญาณเมื่อรู้แล้วได้ทำหน้าที่จัดการมาแล้วก็เรียกว่าทำสำเร็จแล้วดังนั้นสัจญาณกิจญาณกัตญาณวน3รอบเป็น4รอบเป็น3รอบก็เป็น12อาการ12เกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องปรับหาความพอดีดุลยภาพอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอแม้เป็นเรื่องเดิมๆก็เดินตามปกตินั่นแหละก็กำหนดพองยุบตามปกตินั่นแหละก็กำหนดลมกระทบเข้ากระทบออกตามปกตินั่นแหละก็กำหนดอารมณ์ที่สอดแทรกตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่ทำไมมันได้สิ่งใหม่มันเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงสิ่งหนึ่งสิ้นสุดลงแต่เป็นการเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะเราเพียรพยายามตามดูตามรู้ตามเห็นเฝ้าสังเกตการตั้งแต่ปรากฏการเบื้องต้นมีท่าทีที่จะทันการที่ปรากฏการดำเนินไปอยู่ก็เห็นทุกรายละเอียดเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกรายละเอียดจนดับไปก็เห็นการดับการเกิดการตั้งอยู่เห็นการเกิดการดับทุกสรรพสิ่งทั้งภายในทั้งภายนอกพระองค์จึงว่ารู้โลกตามจริงก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ก็ขอจบธรรมบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขความสวัสดีรู้ยิ่งเห็นธรรมในองค์สมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมผู้สนใจผู้ปฏิบัติธรรมโยคีโยคาวจรทุกท่านเธอเจริญพร